สวัสดีครับสำหรับในโมดูลที่13นี้นะครับจะพูดถึงเรื่องแบบจำลองสารสนเทศอาคารในการจัดการงานก่อสร้างนะครับรับผิดชอบโดยผมนะครับอาจารย์นพพลอัปีนะครับมาดูนครับว่าในหัวข้อนี้นะครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับหัวข้อแรกก็คือแนวคิดและทฤษฎีของบิมนะครับในหัวข้อนี้เราจะได้เรียนรู้แล้วครับว่าบิมคืออะไรนะครับมีแนวคิดมาจากใครนะครับหัวข้อที่2ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบิมนะครับ เบื้องต้นนะครับในในเกี่ยวกับเทคโนโลยีของบีมนี้เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับเราจะมาทําการเรียนรู้กันนะครับข้อที่3คือการใช้ประโยชน์ของบีมนะครับการใช้ประโยชน์ของบีมก็คือบีมยูสอินโปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลนะคือหัวข้อนี้นะครับเราจะทําการพูดถึงว่าเทคโนโลยีของบีมนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับในกระบวนการของไลฟ์ไซเคิลของโปรเจกต์ของเรานะครับ ข้อที่4คือกระบวนการด้านบิมเปรียบเทียบกับกระบวนการก่อสร้างแบบเดิมนะครับหรือว่าการออกแบบด้วยการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีบิมนะครับเปรียบเทียบกับแบบเดิมๆิมนี้นะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างและในด้านอะไรบ้างนะครับข้อที่4ก็คือการนําเทคโนโลยีของบิมมาใช้ในการก่อสร้างนะครับหรือเรียกว่าบิม for construction management นะครับในตรงนี้นะครับดูว่าในเทคโนโลยีของบิมนั้นนะครับ เราเอามาช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับในด้านของงานก่อสร้างของเรานะครับในวันนี้เราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับและสุดท้ายคือจะทําการอธิบายเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในการสร้างเทคโนโลยีของบิมนะครับในปัจจุบันของบ้านเรานี้ใช้เทคโนโลยีอะไรกันบ้างนะครับในการสร้างบิมอ่ะเรามาดูที่หัวข้อแรกเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับเพราะว่าบิมนะครับบิมมาจากคําว่าอะไรนะครับบิมนะครับย่อมาจากคําว่า building information modeling นะครับ หรือภาษาไทยแปลว่าแบบจําลองสารสนเทศอาคารนะครับฟังค่อนข้างเข้าใจยากจะอธิบาย,ยางี้ครับก็คือว่ามันเป็นการสร้างแบบจําลองนะครับสเสมือนก่อสร้างจริงนะครับในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการใส่ในเรื่องของดัตต้าเบสในเรื่องของอินโฟมิชันเข้าไปในโมเดลนั้นนะครับและที่สําคัญคือเราสามารถทําการจัดการนะครับเอาข้อมูลนั้นไปใช้ในกระบวนการต่างๆในงานก่อสร้างได้นะครับหรือว่าเราแปลตรงตัวก็เลยลก็ได้นะครับอย่างบิลดิ้งก็คืออาคาร อินฟอรชันคือข้อมูลโมเดลก็คือเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดล3มิติของเราก็คือเป็นการสร้างโมเดลที่ใส่ข้อมูลเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งถูกค้นพบโดยนะครับดรชาวนะครับอิตแมนนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ทําการนําเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องดาต้าเบสบิลดิ่งนะครับโดยใช้หลักการเก็บข้อมูลลงในโมเดล3มิตินะครับซึ่งตรงนี้เราจะสังเกตว่าเทคโนโลยีตัวนี้ที่เราใช้กันอยู่ณป,ปัจจุบันนี้นะครับได้ถูกใช้มาเมื่อ30ปีที่แล้วได้ถูก คิดค้นพบเมื่อ3 0ปีที่แล้วนะครับตรงนี้โดยดรคนนี้นะครับมาดูหัวข้อที่2นะครับในที่ฎีก็คือในเรื่องของวิวัฒนาการของการเขียนแบบในระบบต่างๆนะครับดูนะครับตั้งแต่เลเวลที่0ูนย์เลยครับแบ่งเป็นเลเวลนะครับศูนย์หและ3นะครับปัจจุบันเราอยู่นี่ครับในเลเวลที่3นะครับเลเวลที่ศูนย์ก็พูดแตกแคนเลยคอมพิวเตอร์เอเดติซัยก็คือการทํางานด้วยระบบ แคดนะครับเป็น 2D การใช้โปรแกรมมาช่วยในการเขียนแบบนะครับที่เป็น 2D นะครับเลเวที่1ก็เริ่มมี 3D เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเลเวที่2ก็เริ่มมีคําว่าบ i มเข้ามาละนะครับแต่ว่าในกระบวนการตรงนี้อาจจะยังไม่มีการพัฒนาสักเท่าไหร่นะครับจนมาถึงในเจนนี้นะครับในรุ่นที่3นะครับก็เริ่มมีการสร้างมาตรฐานในเรื่องของ iso bim ขึ้นมานะครับเพราะว่าในแต่ละค่ายของโปรแกรมนะครับที่ที่ทำการสร้างเทคโนโลยีบี m ขึ้นมานี้นะครับก็มีหลายบริษัท ั่นคือเริ่มมีการจัดการในเรื่องของมาตรฐานในการทํางานร่วมกันนะครับเพื่อให้ในแต่ละองค์กรนะครับที่สา,า,สามารถทํางานร่วมกันได้นะครับในข้อนี้ต่อมานะครับหัวข้อที่สก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบิมนะครับซึ่งตรงนี้ผมขออธิบายในเรื่องของกระบวนการทํางานของบิมก่อนนะครับเริ่มตัแต่กระบวนการในเรื่องของอาการทำคอนเซ็ปชวลดีไซน์นะครับบิลดิ้งอินโฟร์เมชันโมเดลลิงหรือว่าบิมเข้ามาช่วยในการทำงานในเรื่องคอนเซ p ป u a ชวลดีไซน์ นะครับหรือการวางคอนเซปต์ในการออกแบบเบื้องต้นก่อนนะครับยังไม่ยังไม่ได้พูดถึงการออกแบบที่เป็นการวางคอนเซปต์การสังเกตตัวรูปนะครับจะเป็นพวกแมสต่างต่างน,นะครับเป็นการวางป่องวางเลเยอร์ของตัวอาคารที่จะออกแบบหลังจากเสร็จปั๊บก็ทํำดีเทลดีไซน์นะครับทำรายละเอียดอาคารทําในเรื่องของ Analysis ซิสนะครับทำในเรื่องของ Documentation ตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นเสร็จกระบวนการที่1นถึงสที่ผมพูดเนี่ยเป็นกระบวนการทางด้านในเฟสของช่วงที่เป็นดีไซน์นะครับหลังจากนั้นการทำแฟบทิเคชั่นนะครับการทำคอนสตรักชั่นที่มันมีทั้ง 4D 5D นะครับ 4D mm hmm. ก็คือเรื่องของจะเกี่ยวกับเรื่องของไทมิ่งแล้ว,อลวเอาเรื่องการบริหารในเรื่องเวลามาเกี่ยวขอ้องถ้าเป็น 5D ก็เป็นการบริหารในเรื่องของราคาหรือว่าคอร์สมาเกี่ยวข้องแล้วนะครับหรือว่าทำคอนสตรักชั่นโลจิสติกก็คือการวางตำแหน่งพวก วัสดุอุปกรณ์ต่างๆของโครงการว่าจะเป็นถนนภายในโครงการนะครับตำแหน่งทาวเวอร์เคนตำแหน่งการวางเครื่องจักรนะครับต่างๆนะครับจะใช้ทเทคโนโลยีบิมมาช่วยนะครับซึ่งกระบวนการนี้เรเป็นระบบกระบวนการบิลหรือว่าในเฟสของงานก่อสร้างหรือว่าคอนสตรัคชันที่เราใช้สับกันทั่วไปนะครับ <S <S สุดท้ายแล้วก็คือกระบวนการโอเปอเรชั่นแอนด์เมนเทแนนซ์นะครับ การบำรุงดูแลรักษาการจัดการของตัวอาคารนะครับการทำรีโนเวทนะครับการทำโปรแกรมมิ่งนะครับซึ่งในเฟสนี้เป็นเฟสที่3นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นเฟสของการโอุป r a ตของตัวอาคารนะครับซึ่งจะอยู่ในฝั่งของคนที่เป็นโอเนอร์นะครับซึ่งจะทำในส่วนในในส่วนตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่านะครับในส่วนของเทคโนโลยีของบิมนะครับเข้ามาช่วยเข้ามีบทบาทตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นในการก่อสร้างของอาคารการออกแบบการวางแผนในการก่อสร้าง จนถึงกระบวนการส่งมอบอาคารให้กับเจ้าของโครงการนะครับตรงนี้ถือว่าถ้าโครงการไหนนะครับได้ไดไดไดใช้บิมนะครับก็ถือว่าโครงการนั้นน่าจะมีประสิทธิภาพแล้วก็เชื่อว่าน่าจะช่วยลดเรื่องของต้นทุนในการก่อสร้างให้ด้วยนะครับมาดูความรู้ทั่วไปอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่อยากจะให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจในเรื่องนี้นะครับได้ไดรู้นะครับก็คือในเรื่องของมาตรฐานความละเอียดของแบบจําลองอาคาร นะครับเราตัวแรกที่เราต้องเรียนรู้คือคำว่า level of detail หรือ LOD นะครับคืออะไรครับคือการกำหนดความละเอียดขององค์ประกอบอาคารนะครับสามารถกำหนดเป็นตัวเลขเช่น LOD 100 200 300 400จนถึง LD 500นะครับมันแปลตรงตัวเลยนะครับภาษาก็คือมันคือระดับของความละเอียดของตัวโมเดลหรือตัวองค์ประกอบอาคารนั้นๆน,น,นะครับตรงนี้ ซึ่งจะเนี่ยอย่างที่บอกครับจะแทนด้วยตัวเลขนะครับ L.O.D. เพราะถ้าเราันศึกษาไปเจอนะครับในในในักศึกษางานที่เป็นฟิลที่เป็นงานบีมไม่บอก L.O.D. 100คืออะไร L.O.D. 200คืออะไรครับเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมจะสไลด์ต่อไปจะโชว์ให้เห็นนะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะครับแต่ให้ันศึกษาเข้าใจเลยว่ามันคือระดับความละเอียดนะครับระดับความละเอียดของตัวอาคารและองค์ประกอบอาคารนั่นเอง อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะให้นักศึกษาเข้าใจคือคำว่า level of development นะครับหรือว่า L.O.D เช่นเดยียวกันแต่สังเกตดูครัามันจะเป็น L.O. ตัวใหญ่นะครับคือการกำหนดข้อมูลในการสร้างแบบจำลองว่าเป็นว่าจำเป็นจะต้องสร้างแบบจำลองที่มีความละเอียดในระดับใดนะครับโดยตรงนี้พูดง่ายคือจะสัมพันธ์กับขั้นตอนการทำงานนั่นเองขั้นตอนนี้จะเป็นเอาต์พุตนะครับ L.O.D หรือว่า level of development จะเป็นเอาต์พุตที่มาจาก L.O.D หรือว่า level of detail นั่นเอง นะครับเรามาดูนะครับว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับในมาตรฐานเราจะเห็นสังเกตเห็นรูปนะครับว่านี่คือเก้าอี้นะครับเก้าอ e, ี้ LD 1 0 0คือระดับความละเอียดที่100มีอะไรบ้างนะครับมันอยู่นี่ครับก็เป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้แต่ถามว่าในเรื่องของอินโฟร์เมชันด้านล่างนี้คือเป็นอินโฟร์เมชันของคอมมันนะครับก็คือว่า ยังไม่ได้ระบุอะไรนะครับความกว้างความยาวความสูงไมไ่ระบุอะไรครับเป็นแค่คอนเซปต์ว่าอยากจะได้เก้าอี้ลักษณะประมาณนี้นะครับโดยมีเลเวลออฟเดเวล็อปเมนต์นี่ครับอยู่ที่คอนเซปต์นะครับหรือว่าเป็นทำในเรื่องของพีเพรสเซนเซชันนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นนะครับเลเวลออฟดีเทลอันนี้เป็นเลเวลออฟเดเวล็อปเมนต์นะครับมาดูถ้า l d 200ล่ะ มันอยู่ที่ level of development ที่ design development เห็นไหมครับก็จะเริ่มมีการใส่ข้อมูลนะครับอย่าลืมครับว่าเป็น BIM นะครับไม่ได้มีแค่ข้อมูลที่เป็นกราฟิกอย่างเดียวยังเป็นข้อมูลที่เป็น information ด้วยนะครับตรงนี้นะครับมาเป็น l d 3 0 0ก็ความละเอียดจะมากขึ้น400-500นะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วง document นะครับ level of development นะครับนี่ก็จะให้เห็นนะครับถึงความสัมพันธ์กันนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร อีกรูปนึงนะครับที่จะให้นักศึกษาได้สังเกตนะครับก็คือมันสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการก่อสร้างนะครับอย่าง Level of Development นะครับในช่วงของ Conceptual Design นะครับจะต้องมี l o รที่100เห็นไหมครับก็คือจะต้องมีระดับความละเอียดอยู่ที่100นะครับหรือ Level of Development ในการพัฒนาโมเดลไปจนถึงฝั่ง Construction นะครับจะต้องมี Level o f detail หรือความละเอียดของอาคารหรือว,ว่าโปรเจกต์อยู่ที่ 400อะไรประมาณนี้นะครับสารลองเปรียบเทียบดูนะครับนั่นคือมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับในสวงตัวนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับอตอนนี้มาดูจากที่เราเก่ามาเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการการทำงานด้วยบิมนะครับเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ ถ้าองค์กรไหนนะครับได้เอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้เชื่อว่าน่าจะทําให้องค์กรนั้นมีิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นและก็พัฒนาบุคลากรนะครับให้ทัดเทียมกับการพัฒนาของประเทศด้วยตอนนี้มาดูนะครับถ้าต้องการที่จะวางแผนนะครับในการเตรียมความพร้อมสําหรับการนำมีมเข้าไปใช้ในองค์กรนี้ต้องทําไงบ้างนะครับพอดีเนื้อหาในส่วนนี้นะครับผมเขียนรายละเอียดไว้ในเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับในโปรเจกต์ในในหนังสือนักศึกษาสามารถที่อ่านเพิ่มเติมหรือ่านประกอบไปด้วยได้นะครับกระบวนการแรกที่ต้องทําคือการจัดตั้งคณะทํางานก่อน การจัดตั้งคณะทํางานก็คือการจัดตั้งทีมงานนั่นเองว่าจะต้องมีตําแหน่งใดบ้างที่อยู่ในนั้นนะครับอย่างทั่วไปก็คือจะพวกตําแหน่งบิมแมเนเจอร์นะครับบิมแมเนเจอร์พวกนี้จะเป็นคนที่เป็นระดับหัวหน้าที่คนคอยกําหนดวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของการทํางานนะครับรูปแบบต่างๆนะครับเป้าหมายในการทํางานนะครับการจัดสกดูกต่างๆการวางแผนนี่เป็นหน้าที่ของบิมแมเนเจอร์นะครับหรือว่าบิมโคเรเนเตอร์ ตอนนี้ทําหน้าที่ในการรวบรวมนะครับรวบรวมหรือทําหน้าที่โคกับทุกๆดิสซิ и ลินหรือว่าทุกๆระบบนะครับว่าจะเป็นระบบสตรัคเจอร์ระบบสาปัตย์นะครับระบบงานระบบ mep นะครับบิมโคดิเนเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการโคข้อมูลประสานงานนะครับทุกๆอย่างทุกๆระบบเข้าด้วยกันนะครับหรือตําแหน่งเขาเรียกว่าบิมโมเดลเลอร์หรือว่าบิมโอเรเตอร์นะครับพวกนี้ทำหน้าที่ในการเขียนโมเดลนะครับจะต้องมีความชํานาญนะครับในเรื่องของการใช้โปรแกรมในเรื่องการใช้เครื่องมือในการสร้างบิม ต่อมาในเรื่องของสถิตที่2คือการวางแผนปฏิบัติงานด้วยบิมนะครับจะต้องมีการกําหนดแผนนะครับในคณะ,ะในคณะทางานของทีมงานที่ทําบิมนะครับต้องมีการกําหนดแผนจะต้องอใช้โปรแกรมอะไรในการสร้างบิมนะครับจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายนะครับว่าจะต้องอลักษณะการทํางานเราจะต้องเป็นแบบไหนนะครับ แผนงานต่างๆนะครับตรงนี้ในส่วนของการวางแผนปฏิบัติงานด้วยบิมนะครับต่อมาการกําหนดขั้นตอนการทํางานการทําแบบจําลองนะครับหรือว่าบิมโมเดลลิงโปรเซสเซตอัพตรงนี้คือหลังจากที่วางแผนแล,ล้วนะครับว่าเราต้องทําอย่างไรเรามาดูขั้นตอนเลยนะครับจะต้องทีมงานจะต้องมาช่วยกันเขียนขั้นตอนในการทํางานนะครับเช่นการเขียนผนังจะต้องเขียนลักษณะแบบไหนการจัด ไฟล์การจัดกลุ่มของโมเดลนะครับการตั้งค่าการตั้งชื่อต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ต้องทําการเซตอัพขึ้นมานะครับจะอยู่ในกระบวนการนี้นะครับคือกระบวนการในการกําหนดขั้นตอนของการทําแบบจําลองดิบิมนะครับอันนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนักศึกษาสามารถดูได้ในเอกสารนะครับผมเสียงค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับโอเคครับสำหรับในหัวข้อต่อไปนะครับจะพูดถึงการใช้ประโยชน์ของบิมนะครับหรือว่าบิม use in project life cycle ก็คือการเอาบีมมาร่วมใช้กับวัฒจักรนะครับโครงการอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับต้องมาทําความเข้าใจกับวัฒจักรของโครงการก่อนหรือว่าบิมไรซ์ไซเคยนั่นคือเริ่มแต่กระบวนการ p พลนนะครับหรือว่าการวางแผนนะครับก่อนที่เราจะทําการสร้างโครงการใดสักโครงการนึงครับต้องมีการวางแผนกระบวนการดีไซน์นะครับหลังจากที่เราตกลงว่าเราต้องการที่จะสร้างแล้วนะครับแล้วก็ทําการออกแบบนะครับแล้วก็คอนสตรั t ก็คือทําการก่อสร้าง หลังจากก่อสร้างเสร็จปั๊บแล้วก็ทําการโอเปเรตนะครับคือการดําเนินการดูแลรักษาต่างๆนะครับจะสังเกตครับในในภาพที่เราเห็นนี้นะครับจะมีลักษณะที่เป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับกับสีน้ําเงินหรือว,ว่าสีฟ้าเนี่ยนะครับมันหมายความว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มหมายถึงว่า primary beam use <ม>ก็คือว่าเป็นเป็นตัวหลักเลยนะครับเป็นการใช้ข้อมูลจากบิมหลักเลยที่เอามาใช้นะครับแต่ว่าคือพูดง่ายคือบ i มเข้าไปช่วยเข้ามาช่วยเป็นแบบ ข้ามาช่วยใน,ในส่วนนี้ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้านี่ครับก็คือเป็นข้อมูลที่ได้ต่อเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีของบิมนะครับมาดูผมจะขออธิบายในแต่ละขั้นตอนนะครับในแต่ละการทํางนานในแต่ละสะเตจเลยนะครับมาดูขั้นตอนแรกนะครับก็คือการนําุ่นมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของขั้นตอนการวางแผนโครงการหรือว่าแผนนะครับสิ่งแรกก็คือมาช่วยเรื่องของ e s t e m t i n g coordination โทษทีครับ e s t i s t i n g condition modeling นะครับก็คือตรงนี้คือเอามาช่วยในการสำรวจนะครับในการสำรวจพื้นที่ณนะปัจจุบันก่อนที่มีการก่อสร้างนะครับว่าณนะปัจจุบันนี้ระบบต่างๆที่มีอยู่นะครับมีอะไรบ้างลักษณะส,สภาพแวดล้อมเป็นแบบไหนนะครับอันที่2คือทำในเรื่องของช่วยในเรื่องของ cost estimate นะครับแนะ่นอนต้องมีการประเมินต้นทุนก่อนในการก่อสร้าง ถ้าจะสร้างโครงการนี้นะครับในการวางแผนเนี่ยต้องมีการประเมินก่อนนะครับว่าน่าจะใช้งบประมาณในการลงทุนสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีของบีมนะครับข้อมูลที่ได้จะค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำนะครับช่วยเรื่องของเฟสแพลนนิงนะครับก็คือการจัดระดับในการก่อสร้างนะครับว่าสมมติเรามีพื้นที่เปล่าๆนะครับนักศึกษาเราสามารถที่จะวางแผนนะครับว่าเราจะสร้างอาคารอันไหนบ้างนะครับขึ้นที่ตรงไหนบ้างนะครับและอาคารไหนควรจะขึ้น เฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามขึ้นก่อนและขึ้นหลังได้นะครับก็เอามาช่วยในเรื่องของการทาเฟส planning ได้นะครับหรือมาช่วยในเรื่องของโปรแกรมมิ่งนะครับโปรแกรมมิ่งก็คือการเอาโปรแกรมนะครับมาวิเคราะห์หรืวประเมินพื้นที่ในการออกแบบนะครับว่าประเมินแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ว่ามีประสิทธิภาพได้สูงสุดจริงไหมนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเอาโปรแกรมมาช่วยในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่า size analysis นะครับตรงนี้ ถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญก็คือเป็นเรื่องของการกําหนดการตัดสินใจเลยนะครับว่าเราควรที่จะก่อสร้างที่นตําแหน่งนี้ไหมนะครับมีการทํานายหรือว่ามีการวิเคราะห์ถึงอนาคตนะครับว่าในพื้นที่ตรงนี้นะครับในอนาคตอีก10ปีหรือ20ปีเนี้ยการเจริญหรือว่าการพัฒนานในพื้นที่แถวนี้เป็นแบบไหนนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการของเราหรือไม่นะครับซึ่งในะครับตอนนี้จะช่วยเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะครับ สำหรับในขั้นตอนอสเตจของการดีไซน์นะครับหรือขั้นตอนของการออกแบบนะครับแน่นอนครับมาช่วยเรื่องของดีไซน์รีวิวนะครับเราทำงานด้วยระบบ 3D อยู่แล้วใช่ไหมครับการทำงานด้วยระบบะการทำดีไซน์รีวิวนะครับจะช่วยเรื่องของการทำให้แบบนะครับเช็คความถูกต้องนะครับไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีคอนฟ lict ในการทำงานนะครับ ถ้ามันเกิดปัญหาปั๊บเราจะเห็นก่อนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเดิมเนี่ยเราทํางานด้วยบท 2D ใช่ไหมครับเวลาเขียนงานทีเราจะเราจะต้องอจินตนาการนะครับว่าเดินไปแล้วเนี่ยจะติดจะชนหรือว่าจะคอนฟ lict ก,กับระบบอื่นไหมนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องแล้วครับเราใช้ระบบ 3D เลยครับเรารีวิวดดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับช่วยเรื่องของดีไซน์รีวิวสคือดีไซน์ออตเทอร์ริงอ่ายความว้ยังไงครับหมายความว่าในกระบวนการนี้จะพูดถึงเฟส ในการเช็คนะครับเช็คความถูกต้องตามค่าค่เทเรียในการออกแบบนะครับแน่นอนแบบที่ออกมาจะต้องเป็นแบบที่ไม่มีความถูกต้องมีความเที่ยงตรงตามค่าการออกแบบนะครับที่กําหนดไว้นะครับเพื่อเป็นการให้ลูกค้านะครับอุ่นใจนะครับถ้ามาใช้เทคโนโลยีของ b ิ m ตรงนี้แล้วที่สำคัญคือได้แบบที่แม่นยําและถูกต้องแน่นอนนะครับช่วยเรื่องของ engineering analysis นะครับแน่นอนครับโปรแกร,รมบิมเทคโนโลยีของบิมนี้ มันมีโปรแกรมในเรื่องของ a น a l y สิทธ์ค่อนข้างหลายตัวนะครับซึ่งเราจะต้องสร้างในกระบวนการออกแบบนี้เราสามารถที่จะช่วยนะครับวิเคราะห์ให้การออกแบบทางด้านาวิศวกรรมเนี่ยออกแบบมาได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพนะครับตรงนี้ก็คือมันช่วยตรงนี้ได้อันนี้ครับเป็นเรื่องใหม่ก็คือ building performance calculation and sustainability evaluation ก็คือเป็นการนำข้อมูลนะครับเป็นการดึงข้อมูลนะครับจากโมเดลจากบิมเข้ามา และมาทําการหาประสิทธิภาพนะครับในแต่ละด้านนะครับเช่นในด้านของพลังงานนะครับดูว่ามันไปเปรียบเทียบกับค่าความยั่งยืนของพลังงานนะครับที่มาตรฐานของ l e e d ที่เราใช้ทั่วไปหรือว่า t r e เนี่ยมันอยู่ค่าที่ระดับไหนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการดึงข้อมูลมาใช้นะครับหรือสุดท้ายคือเรื่องโค้ด a l i d a t i o n นะครับเป็นการช่วยตรวจสอบช่วยเช็คโค้ดต่างๆนะครับในโมเดลของเรานะครับซึ่งมันจะประกอบด้วยครับมีอะไร building code นะครับแล้วก็มีดีไซน์โค้ดหรือว่ามันจะมีพวกอคอร์สโค้ดต่างๆหรือว่าคอร์สที่เป็นเกี่ยวพวกราคาต่างๆนะครับตรงนี้ถ้ามีการวางแผนในเดียวสามารถที่เอาพวกเทคโนโลยีของบิมนะครับเข้ามาช่วยในขั้นตอนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับขั้นตอนการก่อสร้างนะครับขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับที่เราจะพูดถึงกันในตอนท้ายพูดถึงเรื่องของประโยชน์ที่เอามาใช้กันนะครับในขั้นตอนนี้อ่ะมาดูข้อแรกคือ 3D coordination นะครับคืออะไรคือการ 3D coordination คือการทำงานร่วมกันนะครับคือการทำงานร่วมกันของทุกๆระบบเลยนะครับว่าจะเป็นงานสถาปัตย์นะครับางานโครงสร้างหรือว่างานระบบ m อ p นะครับทำงานร่วมกันผ่านระบบ 3D หรือว่าผ่านโมเดลด้วยกันนะครับเพราะนั้นคือแน่นอนครับเราจะเห็นทุก,ทกอ <c oughs> ๆอย่างเห็น <c oughs> ความผิดพลาดเห็นความขัดแย้งของแบบด้วยด้วย 3D ทั้งหมดเลย ราวันนั้นคือสิ่งที่ได้มาเรื่องของคุณภาพของของแบบที่ออกไปนะครับจะไม่มีความขัดแย้งนะครับข้อที่2เรื่องไซต์ utilization planning นะครับแน่นอนครับในโครงการก่อสร้างในกระบวนการก่อสร้างเรามันจะมีวัตถุหรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในไซต์นะครับที่อาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถาวรหรืออาจจะเป็นชั่วคราวนั้นเราสามารถ planning นะครับได้ว่าณนะระยะเวลาก่อสร้างเท่านี้อุปกรณ์ตรงนี้หรือว่าตำแหน่งนี้จะต้องเป็นอะไรอย่างไงครับซึ่ง สามารถที่จะทําการวางแผนได้นะครับในการก่อสร้างนี้ซึ่งอาจจะไปพ่วงกับในเรื่องของสเก็ดูหรือว่าการแมネจเมนต์ในเรื่องของโครงการได้นะครับใน,ในขั้นตอนนี้นะครับซึ่งตรงนี้สามารถดูรายละเอียดในเอกสารได้เลยนะครับอันนี้3คือเรื่องของดิจิทัลแฟริเคชั่นก็คือการนําเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลนะครับมาช่วยในการทํางานแฟริเคชั่นหรือว่างานประกอบนะครับตรงนี้ซึ่งอาจจะออกเป็นโค้ดอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้มันช่วยในเรื่องของความแม่นยํา ในการทํางานช่วยเรื่องความถูกต้องในการทํางานนะครับในขั้นตอนนี้ในอันสุดท้ายก็มาช่วยในเรื่องของ 3D Control and Planning นะครับก็คือเป็นการควบคุมนะครับและการวางแผนเรื่องของการติดตั้งโดยใช้ระบบ 3D ในตัวกําหนดนะครับคือพูดง่ายคือการประกอบโดยใช้ระบบ 3D เลยนะครับจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับหรืออาจจะกําหนดในเรื่องของการติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับพิกัดของมันโดยจะพ่วงก,กับ GPS นะครับเช่น อุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งที่ตรงนี้นะครับมีตำแหน่ง GPS หรือพิกัด p p s ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เพิ่มความแม่นยำเข้าไปอีกนะครับในการกาะในในกระบวนการนี้นะครับสําหรับในขั้นตอนก่อสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะอย่างที่บอกเดี๋ยวจะเน้นย้ำในเรื่องของประโยชน์ตอนท้ายอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกระบวนการสุดท้ายก็คือขั้นตอนการดําเนินงานและบำรุงรักษานะครับหรือ o p e r a t e and m a i n t e n a n c e นะครับเอามาช่วยเรื่องอะไรบ้างครับบิ หนึ่งก็คือ Record m o d e เดนะครับสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับที่อยู่ในโมเดลนะครับที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เป็น e l e m e n t ต่างๆที่เป็น Object ต่างๆนะครับในโมเดลทั้งหมดสามารถบันทึกดึืข้อมูลออกมาได้นะครับเพื่อทำการประเมินทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในโมเดลของเราได้นะครับ m a i n t e n a n c e s c ก็ d u l i n g ก็คือการวางแผนนะครับในการบำรุงรักษานะครับถ้ามีแน่นอนครับโมเดล บิมนะครับเราจะมีข้อมูลที่เป็นอินฟอร์เมชันเราสามารถดึงข้อมูลออกมาได้นะครับเพื่อเอาไปทําแผนการบำรุงรักษาเมนเทนแนนต์นะครับถ้าโครงการไหนมีการบำรุงรักษาที่ดีนะครับก็จะช่วยยืดอายุนะครับของอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการนั้นได้นะครับลดต้นทุนในการบำรุงรักษาได้สูงมากๆเลยนะครับถ้ามีการวางแผนที่ดีนะครับหรือ3ก็คือ building system analysis นะครับเมื่อมีการก่อสร้างโมเดลเสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะทำการวิเคราะห์นะครับ ค่าต่างๆของโมเดลเทียบกับค่าที่ออกแบบมาเช่นอาจจะดูในเรื่องของการกินไฟของตัวอาคารนะครับหรือว่าการใช้พลังงานของคารลองวัดแล้วเทสดันแล้วจริงๆแล้วกับค่าที่ออกแบบมานั้นแตกต่างกันอย่างไรหรือดูในเรื่องของการใช้โปรแกรมที่มาช่วยในการซิมูเลชันดูใช้ CFD นะครับมาดูค่าต่างๆนะครับฟโฟลต่างๆการ โฟเกี่ยวกับเรื่องลมต่างๆของตัวอาคารที่ผลกระทบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสามารถตรงนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนนี้สามารถทําได้นะครับหรืออันสุดท้ายคือ asset management นะครับคือการเชื่อมโยงนะครับการเชื่อมโยงของตัวทรัพย์สินของตัวอาคารนะครับที่มีหลายๆอาคารนะครับสามารถเชื่อมโยงและช่วยในเรื่องของการบริหารการจัดการได้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับมาดูหัวข้อนี้นะครับที่ผมจะพูดก็คือเรื่องการเปรียบเทียบกระบวนการ ด้านบิมกับการก่อสร้างแบบเดิมนะครับนักศึกษาในหัวข้อนี้ผมจะขออนุญาตให้ในักศึกษาทําความเข้าใจนะครับเรื่องทำการเปรียบเทียบว่าแต่ก่อนนี้นะครับในหัวข้อนี้คือแต่กอ่อนเรามีการลักษณะการก่อสร้างเราแบบเดิมก็คือใช้แคดนะครับคอมพิวเตอร์แอตติสแ์แต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับเรื่องมีการใช้บิมมากขึ้นตอนนี้ครับมาดูการเปรียบเทียบครับ ดูยกตัวอย่างอันบนนี้เป็นแบบแคปนะครับแบบเดิมนะครับเป็นการก่อสร้างแบบเดิมในขั้ตอนของ conceptual and schematic design เนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ20นะครับก็การทำงานด้วยบ i m นะครับก็ใช้20ด้วยกันอาเท่ากันนะครับในสเตจที่เป็น design development นะครับแบบเดิมเนี่ยเราใช้อยู่ที่30นะครับแต่ถ้าใช้ด้วยบ i m เนี่ยเราใช้อยู่ที่50นะครับระยะเวลานะครับ ถามว่าทำไมมีการทําไมในสเตจนี้การทํางานด้วยบิมถึงใช้เวลางาน,านอย่างที่บอกครับแบบที่ช่วยอ,ออกไปนะครับด้วยการออกแบบที่ออกไปนะครับจะค่อนข้างเป็นแบบที่มีความถูกต้องและมีความแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาโมเดลในขั้นตอนนี้จึงใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับเพราะมันเป็นการทํางานของหล,หลายระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าปลาปาแอร์ระบบสถาปัตย์ระบบสักเจอร์ทุกอย่างจะถูกพัฒนามาอยู่ที่ในกระบวนการนี้ทั้งหมดนะครับ พอมาในกระบวนการ o o s t t u u t t o o n o o u u m n t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  o o เนี่ยนะครับในการออกแบบแบบเดิมนะครับหรือการทำงานแบบเดิมเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาที่มัน50เลยนะครับซึ่งวันนี้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าในกระบวนการทำงานแบบบ i มเนี่ยเราใช้อยู่ที่30เท่านั้นเองนะครับอย่างที่ว่าครับแบบโมเดลเรามีความถูกต้องนะครับการทำดอ a อ i n g หรือการทำแบบ Shop d r a อิ่งก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับความชัดเจนนะครับในเรื่องของต้นทุนบ้างนะครับอธิบายจากกราฟนะครับ กนตั้งเนี่ยเป็นเรื่องของ e f f o r ด effect คือความพยายามในการนะควบคุมต่างๆนะครับส่วนด้านล่างเป็นเรื่องของ Time นะครับเรื่องระยะเวลานะครับอธิบายนะครับนักศึกษาเส้นสีฟ้าหรือเส้นที่1เนี่ยมันคือความสามารถนะครับในการควบคุมในเรื่องของราคาหรือต้นทุนในการออกแบบของโครงการนี้เลยนะครับในการทำงนทางนของโครงการเลยของโครงการนี้เลยเส้นที่2พูดถึงนะครับพูดถึงเอฟเฟกต์หรือว่าคอ์สท,ที่เกิดขึ้นนะครับของการ ออกแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการทํางานที่ต้องมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงต่างๆครับต้องเป็นคอร์สนะครับแล้วก็เส้นที่3คือการทํางานแบบเดิมนะครับคือการทํางานด้วยแคดแบบเดิมและเส้นที่4คือการทํางานด้วยระบบบิมนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวย่อยเนี่ยนะครับตัวย่อนะครับตัวที่เอฟดีเอสดีดนะครับถูกนัดข้างครับมันคือสเตทของการทํางานนั่นเองนะครับตั้งแต่กระบวนการ FD คือ Predesign SD คือ เช็คเมติกดีไซน์นะครับดีีคือดีไซน์เดเวล็อปเมนต์นะครับมาดูในแต่ละะบวนกานนะครับเรงแต่เริ่มต้นจนถึงสุดนะครับจนสุดขอบเขตของโครงการนะครับการออกการทํางานด้วยบีมในเส้นที่4นะครับสาสตร์ดูอยู่ในช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงที่ความสามารถในการควบคุมในเรื่องของต้นทุนราคาทําได้ดีใช่ไหมครับช่วงนี้สูงนะครับและนี่ครับผลกระทบหรือว่าคอสท์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของแบบนั้นทําไมครับ น้อยในช่วงนี้นะครับในสเตจการทํางานนี้แต่กับการครับเราดูการออกแบบในเส้นที่3แบบเดิมในการทํางานแบบเดิมนะครับมันลักษณะของเคอร์ฟจะเยื้องมาทางฝั่งขวานะครับซึ่งซึ่งช่วงนี้นะครับมันจะทําให้เรื่องของการควบคุมนะครับควบคุมในเรื่องของราคาต้นทุนต่างๆนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะค่อนข้างสูงเพราะนั้นคือเราจะสังเกตว่ามันจะมีลักษณะการดิฟอยู่ในช่วงนี้นะครับเลย paradigm shift o v e ก็คือเป็นช่วงการแตกต่างเป็นช่วงความแตกต่างนะครับระหว่างการออกแบบแบบเดิมนะครับแล้วก็การออกแบบด้วยบิมแน่นอนครับจากการาฟเราสรุปได้ว่ามันมีความชัดเจนเลยว่าถ้าเราทํางานนะครับด้วยระบบ BIM เนี่ยนะครับแน่นอนคือมันช่วยเรื่องการประหยัดนะครับแล้วก็คอนโทรลได้ดีกว่านะครับในช่วงนี้ครับมาดูในหัวข้อต่อ,อไปนะครับที่จะพูดในสายฟังก็คือเรื่องของการนำเทคโนีบิมมาใช้ในการก่อสร้าง นะครับอย่างที่บอกว่าเราจะมาเน้นย้ำในหัวข้อนี้หรือว,ว่าสางคิดเราว่า BIM for construction management นะครับเรามาเราจะนำมันมาใช้ประโยชน์ในด้านงานก่อสร้างไนบ้างครับมาดูข้อแรกครับเรื่องของการสื่อสาร BIM communication มาช่วยในเรื่องของการถอดปริมาณวัสดุ quality take off การบริหารงานก่อสร้าง construction management มาช่วยในเรื่องของการประสานงานก่อสร้าง construction coordination หรือว,ว่าการ มาช่วยเรื่องของการตรวจสอบความขัดแย้งนะครับของการติดตั้ง c a t d e t e c t ชั่แล้วก็สุดท้ายคือมาช่วยเรื่องของอาการสร้างแบบที่ใช้สําหรับงานก่อสร้างจริงและแบบที่สรุปหลังจากงานก่อสร้างรือที่เรียกว่าเป็น s h o p d r a w n n g n n s b แ i l นะครับมาดูหัวข้อแรกที่ผมจะขออธิบายเพิ่มเติมและขอขยายความนะครับก็คือการสื่อสารนะครับหรือว่าบิมคอมมิชชันบิมเข้ามาช่วยในงานสื่อสารอย่างไรนะครับ อธิบายในรูปก็เราจะสามารถเห็นชัดเจนครับแต่ก่อนนะครับเราสื่อสารกันเวลาประชุมกันผ่านด้วยระบบดอยอิงนะครับที่เป็น 2D นะครับอาจจะเป็นแบบช็อปดอยอิงเลยเป็นแบบฟอร์คอนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เตรียมเอกสารมาแต่ณปัจจุบันครับถ้าเราทํางานด้วยบิมครับเราจะพูดกันที่โมเดลนะครับซึ่งในแต่ละปาร์ตี้ในแต่ละระบบนะครับมันจะเป็นไฟฟ้าปะปาแอร์งานสถาปัตย์นะครับงานโครงสร้างครับจะมีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น นะครับสำหรับในการประชุมหรือว่าสําหรับในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับในเรื่องของการสื่อสารถือว่าช่วยได้เยอะมากๆนะครับในตรงนี้มาดูอันที่2เรื่องของการถอดปริมาณวัสดุหรือว่าคุ i t y t a k e off ครับอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับในเรื่องของบ i มนะครับเป็นหุ่นยนที่สามารถใส่ information หรือว่า Data เข้ามาได้เข้าเข้าเข้าไปในโมเดลนั้นได้นะครับซึ่งนอนก็สามารถที่จะเอา u t ออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผนังนะครับที่สังเกตนี้นะครับ เมื่อเราเขียนผนังเข้าไปปั๊บมันสามารถที่จะเทคปริมาณออกมาว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ของผนังนะครับปริมาณนะครับวัสดุที่ใช้นะครับปริมาณคิวคอนกรีตต่างๆสีที่ทาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราเขียนมันสามารถที่จะถอดออกมาได้หมดเลยนะครับแน่นอนครับถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับเช่นพื้นที่ผนังเดิมเขียนอยู่ที่100ตารางเมตรแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ขนาดเหลืออยู่ที่ประมาณ80ตารางเมตรนะครับ ในตารางสเก็ตดูนะครับที่ถอดปริมาณจะสามารถอัปเดตนะครับอัปเดตให้ตามโมเดลโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราไม่ต้องมารีเช็คแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราสร้างาระบบการทําง,งานที่สอดคล้องนะครับมันจะสามารถอัปเดตให้อัตโนมัติเลยนะครับแน่นอนครับการถอดปริมาณของวัสดุถือว่ามีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันช่วยให้การบริหารโครงการนั้นประเมินต้นทุนในการในการก่อสร้างได้ดีมากๆนะครับ ถ้าโครงการไหนนะครับมีการถอดปริมาณที่ไม่มีความแม่นยำนะครับก็อาจจะทําให้โครงการนั้นเกิดการขาดทุนได้เพราะนั้นคืนนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับสาหรับในการบริหารงานก่อสร้างนะครับสำหรับข้อนีอ้หรือว่าเอามาช่วยเรื่องของการบริหารงานก่อสร้างนะครับการวางแผนมากกว่านะครับตรงน,นี้ผมอธิบายเรื่องการวางแผนงานก่อสร้างก็คือสามารถที่จะช่วยวางแผนงานก่อสร้างได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าในตัวเทืองอยูของบิมนะครับสามารถที่จะลิงก์เข้ากับตัว Microsoft Project นะครับที่เราวางแผนไว้เพื่อดูซีเควนซ์ในการก่อสร้างนะครับว่าในแต่ละสเตปนั้นนะครับจะมีอะไรก่อสร้างก่อนหรือหลังนะครับหรือว่าประเมินว่าเมื่อเวลาผ่านไป1ปี2ปีหรือว่า3เดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับโครงการณเวลานั้นสร้างถึงอยู่ที่ระดับไหนนะครับตรงนี้ก็สามารถวางแผนและก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับเพื่อสอดคล้อง แล้วก็กับความเป็นจริงเลือสภาพในงานให้มากที่สุดนะครับตรงนี้สามารถที่จะพรีวิวแล้วก็ทําเป็นแอนิเมชันให้สําหรับเจ้าของโครงการได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการบริหารก่อสร้างในเรื่องการประสานงานก่อสร้างหรือว Co ่า c o, o n s t r u c t i o n Coordination ะครับในสเตจของงานก่อสร้างเหมือนกันนะครับเราจะประสานงานกันด้วยระบบบิมนะครับเรื่องการส่งถ่ายข้อมูล การรู้เรื่องงานติดตั้งนะครับเพราะว่าตรงนี้จะพูดถึงทุกๆระบบเลยนะครับทั้งระบบงานระบบ MEP งานระบบสถาปัตย์นะครับงานระบบสักเจอร์นะครับอันไหนติดตั้งก่อนติดอะไรอย่างไรนะครับเราจะประสานงานกันตรงนี้ในเรื่องของงานก่อสร้างนะครับตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆนะครับวันไหนที่มีความขัดแย้งกันเราจะใช้ตัวนี้มาช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อหาจุดแก้ไขที่มีความเหมาะสมที่สุดนะครับ มาดูขั้นตอนนี้ที่มาช่วยเรื่องของการตรวจสอบความขัดแย้งของการติดตั้งหรือที่เรียกว่า crash detection แน่นอนครับในการออกแบบนะครับการออกแบบอ,อ,อาจจะมีการเวลาไปก่อสร้างจริงนะครับก็อาจจะมีความขัดแย้งในการออกแบบนะครับซึ่งแต่เดิมถ้าเราทํางานด้วยระบบเดิมก็คือ2มิตินี้แบบจะถูกออกไปโดยที่ยังไม่มีการตรวจสอบนะครับแต่การทํางานด้วยบีมนี้จะมีการเช็คก่อนนะครับเพราะเราขึ้นด้วย 3D model ใช่ไหมครับถ้า จุดไหนที่มีการแคชกันหรือว่ามีขัดแย้งการมีชนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถจะแก้ไขก่อนที่เราจะออกเป็นรออิงหรือว่าเป็นด็อกทีเมนต์เพื่อส่งต่อให้กับทีมงานติดตั้งเอาไปใช้งานนะครับพูดง่ายคือแบบที่ออกมาในกระบวนการนี้จะเป็นแบบที่ผ่านการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ้าผู้ติดตั้งเดินตามนี้ก็จะไม่เกิดปัญหานะครับและขั้นตอนนี้จะช่วยในเรื่องของการลดนะครับลดต้นทุนในการแก้งานหรือรีเวิร์ก ได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับเพราะ,ะนั้นพูดง่างคือถ้าแบบถูกต้องนะครับการทํางานเดินตามแบบถูกต้องเพราะ,ะนั้นคือปัญหาในเรื่องการแก้ไขางานก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอีกหัวใจหนึ่งนะครับที่มาช่วยในเรื่องนี้สุดท้ายคือเอามาช่วยเรื่องการสร้างแบบที่ใช้สําหรับงานก่อสร้างจริงและแบบที่สรุปหลังจากก่อสร้างหรือเรียกว่า shop drawing แล้วก็ n as v i l w นะครับถ้าโมเดลเรามีการเขียนที่ถูกต้องนะครับ มีการประสานงานการของทุกๆระบบไม่ว่าจะเป็นงานระบบสถาปัตย์งานระบบโครงสร้างหรือว่างานระบบ m e p นะครับมีการเช็คแคสมีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบปับ๊บการทำด็อกิเมนต์รือการทำาอตดีอินจะใช้เวลาไม่นานนะครับเป็นการให้รายละเอียดอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นคือตรงนี้มันจึงช่วยลดระยะเวลาในการทำชออ็อตวเองด้วยนะครับแต่เราจะไปเสียเวลาหรือว่าเราจะไปใช้ระยะเวลา ในช่วงการพัฒนาดอออิงให้มีความถูกต้องนะจะใช้เวลาตรงนั้นนะครับแต่เชื่อว่าถ้าช็อปดอออิงถูกต้องมากการเก็บ s b u บิลก็จะใช้เวลาน้อยลงไปเช่นเดียวกันนะครับวันนั้นคือมันเป็นนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับของการเอาบิมมาช่วยในสเตจของงานก่อสร้างแต่อย่างไรบ้างนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านเข้า,อ,า,ขา,อ,า,ขาอ่านเข้าไปอ่านนะครับในหนังสือที่ที่ผมเขียนเข้าไปได้ในหน่วยนี้นะครับมาดูหัวข้อสุดท้ายที่ จะพูดใหภสษารฟังก็คืออย่างที่บอกครับบิมคือเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าการจะทําให้เกิดเทคโนโลยีบิมขึ้นมาเราต้องมีเครื่องมือหรือว่าทูลนะครับจะพูดถึงซอฟต์แวร์นะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีของบิมหรือการสร้างบิมนั่นเองนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างมาประมาณ6นะครับหโปรแกรมนะครับที่ถือถือว่าเป็นเป็นโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเรานะครับณปัจจุบันก็คืออย่างยกตัวอย่างอย่าง Autodesk ที่ สร้างโปรแกรม r e v i t ขึ้นมาหรือ s k t t h u p นะครับหรือว่าค่ายของ g r a p o i c อ o f t สร้างโปรแกรม Archicad ขึ้นมานะครับหรือเทกคลับที่จะเก่งในเรื่องของงาน Structure หรือของของเบลเลนะครับที่เขาจะสร้างโปรแกรม MicroStation ขึ้นมานะครับหรือข a d e v a ่าอันนี้เป็นเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นเหมาะกับงานทำงาน M.E.P. นะครับแล้วมาดูนะครับในอย่างที่บอกครับ ซอฟต์แวร์ที่สร้างบิมนะครับไม่ได้มีแค่ออโต้เลวิดแค่โปรแกรมเดียวหรือว่าสเกตอัพแค่โปรแกรมเดียวครับหลายๆโปรแกรมครับรวมๆกันนะครับมันช่วยในการสร้างสร้างเทคโนโลยีบิมหรือว่าโมเดลบิมขึ้นมานะครับไม่ไม่ได้หมายความว่าที่โปรแกรมเดียวแล้วจบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับดูอย่างยกตัวอย่างครับในสเตจที่เป็นคอนเซปต์ช่วงดีไซน์นะครับอาจจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าอิสโนหรือว่าสเกตอัพนะครับพอในกระบวนการที่เป็นดีเทลดีไซน์นะครับก็สามารถใช้เลวิดใช้เทกกล่า คาเทียอชิแคไม c โครสเตชันหรือว่าเมจิแคดเห็นไหมครับซึ่งสามารถใช้หลายโปรแกรมหรือหลายๆโปรแกรมเข้ามาช่วยกันนะครับในการทําให้มันออกเอาุลออกมาหรือในกระบวนการอานาลิซิสนะครับก็อาจจะใช้เป็นอีโคเทคนะครับกระบวนการก่อสร้างหรือทำคอนเซ็คชั่นนะครับเนี่ยอาจใช้นาวิชเวิร์กมาช่วยนะครับพวกนี้ครับก็สังเกตดูว่าในแต่ละสเตจนะครับมีหลายๆโปรแกรม นะครับเข้ามาช่วยในการทํางานด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ยานกษาลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับในในส่วนที่เป็นเนื้อหารายละเอียดปียอยต่างๆนะครับซึ่งผมเขียนไว้ในตัวเอกสารในหน่วยที่13นี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมครับสำหรับผมก็ขอจบการนําเสนอในหัวข้อโมดูลที่13แบบจําลองสรนปทศอาคารในการจัดการงานก่อสร้างขอบเพลินเท่านี้ครับสวัสดีครับ